ส่วนการโพสต์ข้อความต่างๆในโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่โพสต์อย่างเดียวการจะไปกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ต้องตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีนะครับโดยเฉพาะข้อความนะครับที่อาจจะเข้าข่ายหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทางตำรวจเองก็แจ้งมานะครับถือว่าเป็นคดีที่มีความผิดนะครับอายุความถึง10ปีและคุณจะมาอ้างว่าไม่รู้ข้อกฎหมายไม่ได้รวมทั้งยังผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตีทรงพลวัฒนชัยนะครับก็พูดถึงการดำเนินคดีกับบุคคลที่โพสต์หมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็บอกเลยนะครับว่าการส่งข้อมูลการแชร์ข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์ก็อยากให้ประชาชนนะครับใช้ดุลยพินิจใช้สตินะครับอย่าตกเป็นเหยื่อถ้าได้รับข้อความมาหรือว่าจะส่งต่อข้อความก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันคือจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายอันนี้ทำไม่ได้และคดีหมิ่นเบื้องสูงนะครับก็มีอายุความถึง10ปีแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูง194คดีด้วยกันก็จับกุมแล้ว10คดีนะครับอยู่ระหว่างติดตามตัวอีก17คดีครับส่วนผู้ที่ทำความผิดนะครับตามมาตรา112แล้วก็หลบหนีในต่างประเทศทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็สั่งการครับให้เร่งติดตามผู้ทำความผิดเหล่านี้นะครับโดยประเทศไทยก็มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับต่างประเทศ16ประเทศส่วนประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญานะครับอาจจะอาศัยความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็เดี๋ยวจะประสานให้ตำรวจสากลครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะพยายามตามตัวบุคคลเหล่านี้กลับมาดำเนินคดีในประเทศให้ได้นะครับ